ชมครับสาภาพแรงงานฝรั่งเศสเรียกรวบตัวชุมนุมอีกครั้งหนึ่งทั่วประเทศเพื่อคว่ำร่างกฎหมายปฏิรูประบบบำนาญที่ดำเนินการอยู่ในรัฐสภานะครับการประท้วงเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่11มีนาคม2566กลุ่มผู้ประท้วงเนี่ยหวังว่าพวกเขาจะสามารถบีบให้ทางราชเอม็มมานูเอลมาครงนั้นยอมถอยขณะที่รัฐสภานั้นกำลังพิจารณาร่างกฎหมายโดยสภาผู้แทนราษฎรและก็วุฒิสภาพร้อมเดินหน้าไปสู่การลงคะแนนเสียงขั้นสุดท้ายอย่างเร็วเนี่ครับ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเอมมานูเอลมาครงปฏิเสธการเจรจากับตัวแทนสหภาพแรงงานถึงสองครั้งในการปิดประตูสำหรับการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามที่กลุ่มผู้ประท้วงต้องการและยิ่งเป็นการเติมเชื้อไฟความรุนแรงให้กับสถานการณ์การชุมนุมบนท้องถนนนะครับฟิลิปมาร์ตินเนสหวัวหน้าสหภาพแรงงาน CGT ของฝรั่งเศสก็บอกว่ามีผู้คนนับล้านคนตามท้องถนนที่นัดจุดงาน,านทั่วประเทศแต่สิ่งที่เราได้รับอีกด้านหนึ่งนั่นก็คือความเงียบผู้คนสงสัยว่าต้องเราต้องทำอะไรต่อเพื่อให้ได้รัับการฟง เนื่องจากว่าประธานดิมมั่นใจในตัวเองมากเขาอาจจําเป็นต้องปรึกษาประชาชนและการลงประชามาติเรื่องการปฏิรูประบบบานาญนั้นจะเป็นทางออกแล้วมาดูกันว่าผลตอบรับจะเป็นอย่างไรหากผู้นําของประเทศนี้ปฏิเสธการเคลื่อนไหวทางสังคมนะครับหน่วยงานตํารวจนั้นประเมินว่ามีประชาชนราวๆ8 0 0นถึง1ล้านคนในการเดินขบวน230แห่งทั่วประเทศฝรั่งเศสซึ่งหนึ่งในจํานวนนี้จะเป็นคนที่เดินขบวนในกรุงปารีสมากถึง1 0 0 0 0คน โดยเริ่มตั้งแต่เวลา14นาฬิกานะครับหรือว่าตอน2ทุ่มของเวลาประเทศไทยในวันเสาร์ที่ผ่านมาหลายภาคส่วนเศรษฐกิจของฝรั่งเศสตกเป็นเป้าหมายในการหยุดงานประท้วงนะครับรวมถึงภาคการขนส่งทางรถไฟทางอากาศโรงไฟฟ้าคลังก๊าซธรรมชาติและเทศบาลสุกานมัยขณะเดียวกันวุฒิสภาฝรั่งเศสกลับมาอภิปรายร่างกฎหมายดังกล่าวอีกครั้งในช่วงเช้าของวันเสาร์แล้วก็มีเวลาจนถึงเย็นวันอาทิตย์นะครับเพื่อสรุปการอภิปรายหากรัฐบาลของเอ็มมานูเอลมาครงไม่สามารถรวบรวมเสียงข้างมากก่อนลงคะแนนเสียงชี้ขาดได้นายกรัฐมน อิลสสเบดบ,บอลเนี่ยครับอาจได้ใช้เครื่องมือทางกฎหมายเนี่ยครับที่เรียกกันว่ามาตรา49ทับ3ของรัฐธรรมนูญเพื่อผลักดันให้กฎหมายผ่านโดยไม่ต้องลงคะแนนเสียงแต่ว่ามีผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเนี่ยครับที่มีการเผยแพร่กันออกมาบอกว่าชาวฝรั่งเศส63เปอร์เซ็นต์เห็นด้วยกับการประท้วงต่อต้านการปฏิรูปและ54เปอร์เซ็นต์เห็นด้วยกับการนัดจุดงานนะครับอย่างไรก็ตามชาวฝรั่งเศส78เปอร์เซ็นต์เชื่อว่ามาลงนั้นจะผลักดันกฎหมายนี้สำเร็จครับ แน่นอนว่าก็มีการเห็นชอบบอ,อกมาด้วยนะคะจากวุฒิสภาของฝรั่งเศสค่ะมีมติเสียงข้างมาก195เสียงต่อ112เสียงนะคะในการประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยที่เป็นการเห็นชอบรับรองเนื้อหาทั้งหมดในแผนการปฏิรูปบำนาญซึ่งเสนอโดยเอมานูเอลมาครงและหลังจากนี้ทางคณะกรรมาการที่เกี่ยวข้องจะจัดทาเนื้อหาฉบับสุดท้ายนะคะแล้วส่งกลับมาอีกครั้งหนึ่งให้กับสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในการลงมติอีกครั้งและตามด้วย ด้วยการให้ผู้นำฝรั่งเศสลงนามเพื่อที่จะให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการค่ะสาระสำคัญของแผนการดังกล่าวนี้นะคะคือรัฐบาลฝรั่งเศสยืนยันค่ะที่จะยกระดับความเท่าเทียมและการันตีสิทธิขั้นพื้นฐานด้านแรงงานที่ครอบคลุมให้กับทุกอาชีพ สรุปแล้วก็คือการที่บุคคลเกิดก่อนปี2518สามารถเกษียณได้ที่อายุ62ปีซึ่งประเด็นนี้ก็สร้างความไม่พอใจมากที่สุดนะคะแต่ว่าคนที่เกิดหลังจากนี้จะต้องอยู่ภายใต้เพดานการเกษียณใหม่คืออยู่ที่64ปีโดยจะได้รับสวัสดิการหลังเกษียณอายุแบบเต็มจํานวนโดยจะเพิ่มจาก10,000ยูโรต่อเดือนคือ37,000บาทขึ้นมาเป็น1,200ยูโรหรือราว44,000บาทครอบคลุมระยะเวลา43ปีค่ะครับก็คือจาก1 พันยูโรต่อเดือนนะฮะขึ้นมาเป็นหนึ่งพันสองรอยูโรต่อเดือน <Ha. S 2> นะฮะทีนี้ไปดูที่สาธารณรัฐเช็กกันบ้างนะครับที่สาธารณรัฐเช็กวันเสาร์ที่ผ่านมานั้นก็มีผู้ชุมนุมหลายพันคนนั้นเดินขบวนบนท้องถนนในกรุงปรากนะครับเพื่อประท้วงต่อต้านรัฐบาลเนื่องจากว่าเวลานี้ในสาธารณรัฐเช็กนั้นเงินเฟ้อเนี่ยไปที่ระดับ16.7%เปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเงินเฟ้อรายปีทึ่งนงบอกว่า ชาติสมาชิกสหภาพยุโรปรายนี้รวมถึงเขาเป็นชาติสมาชิกของนาโตนะครับประชาชนนั้นกําลังเจอกับภาวะยากลำบาก <_ d ata> ผู้ประท้วงนั้นเนี่ยเรียกร้องให้รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีปีเตอร์เพียลาลาออกจากตําแหน่งนะครับ <_ d ata> โดยบอกว่าเวลานี้เนี่ยผู้ดำนั้นมัวแต่ห่วงใยใส่ใจผลประโยชน์ของประชาชนชาวยูเครนมากกว่าประชาชนชาวเช็กนะครับ <_ d ata> ทางด้านจินริดรัชชานะครับแกนนําพักโปรบอกกับผู้ชุมนุมเนี่ยครับบริเวณจตุรัสเวนเซสลาสเนี่ยบอกว่าความเคลื่อนไหวนี้เนี่ย ใช้ชื่อว่าเช็คเกียร์ต่อต้านความยากจนมีพักการเมืองเนี่ยครับเป็นแกนนําเพื่อที่จะแสดงจุดยืนในการยรีต่อต้านรัฐบาลของนายกรัฐมมตรีปีเตอร์เพียราพวกนักวิจารณ์ทั้งหลายกล่าวหาว่ารัฐบาลของปีเตอร์เพียรานั้นใส่ใจยูเครนมากกว่าประชาชนของตนเองโดยส่งมอบการช่วยเหลือทางด้านการทหารให้กับยูเครนเป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็เวลานี้เนี่ยทำให้บรรดาประเทศของเขาเองนั้นต้องพบเจอกับภาวะเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงขึ้นแล้วก็ราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ผู้ประท้วงนั้นเนี่ยครับยังได้มีการส่งสัญญาณไปยังนาโตนะครับที่บอกว่าเป็นตัวจุดชนวนให้เกิดความขัดแย้งระหว่างยุโรปกับทางด้านรัสเซียนอกจากนั้นครับผู้ชุมนุมมีการดําเนินการเ,เรียกร้องให้คนที่เข้าร่วมชุมนุมนั้นดึงธงชาติยูเครนลงจากอาคารพิพิธภัณฑ์แห่งชาติซึ่งตั้งอยู่บริเวณจัตรุรัสเวนเซสลาสนะครับบริเวณพื้นที่ที่มีการชุมนุมนั่นแหละนะครับก็บอกว่าไม่ต้องการที่จะให้รัฐบาลช่วยยูเครนอีกต่อไปครับ ส่วนสถานการณ์ในอิสราเอลตอนนี้นะคะมีประชาชนชาวอิสราเอลค่ะออกมาประท้วงกันต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่10แล้วนะคะเพื่อที่จะต่อต้านนโยบายปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมโดยรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูค่ะโดยที่การชุมนุมในครั้งนี้เป็นการต่อต้านรัฐบาลขวาจัดของเบนจามินเนทันยาฮูตั้งแต่ช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะนับเป็นการชุมนุมรายสัปดาห์เป็นครั้งที่10ต่อเนื่องกันและกิจกรรมในครั้งนี้เรียกได้ว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดซึ่งมีการ การประเมินจากหลายฝ่ายค่ะว่าในกรุงเทลอาวิฟมีผู้เข้าร่วมการชุมนุมเี่ยมากถึง2 0 0 0 0นคนและที่เมืองไฮฟามีผู้เข้าร่วมมากเป็นสถิติด้วยนะคะโดยที่การประท้วงในครั้งนี้แสดงถึงจุดยืนที่ไม่เห็นด้วยกับการที่รัฐบาลของเนทันยาฮูต้องการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ที่รวมถึงการจํากัดขอบเขตอํานาจของศาลสูงในการพิพากษาต่อนโยบายของรัฐบาลด้วยหรือที่เรียกว่ากฎหมายซึ่งบัญญัติโดยสภา,านิติบ,บัญญัติแห่งชาติหรือคเนเซตมีหลายฝ่ายมองนะคะว่าเป็นการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมอย่างจงแจง้งในทางกลับกันฝ่ายบริหารจะมีอํานาจมากขึ้นต่อกระบวนการสัญหาและการแต่งตั้งผู้พิพากษาด้วยค่ะแต่ว่าทางในทันยาฮูเองยืนกรานนะคะว่านโยบายดังกล่าวเนี่ยได้รับการออกแบบเพื่อรักษาสมดุลไม่ให้ฝ่ายนิติบ,บัญญัติก้าวไก่อำนาจ ของฝ่ายบริหารและเน้นว่าชาวอิสราเอลเลือกแล้วผ่านการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนปีที่แล้วและนี่ถือว่าเป็นความพยายามครั้งล่าสุดของฝ่ายค้านนะคะที่ต้องการโค่นอำนาจของเขาและกลับมารับดารงตําแหน่งซึ่งทางเนทันยาฮูเนี่ยกลับมารับดารงตาแหน่งเป็นสมัยที่6เมื่อปลายธันวาคมปีที่แล้วนั่นเองค่ะครับคือเขากําลังบอกนะฮะว่าเมื่อคนอิสราเอลเลือกเขามาแล้วเนี่ยนะเป็นผู้นําประเทศแล้วเนี่ยเขาจะสามารถจะแก้กฎหมายอะไรยังไงก็ได้ <c oughs> นะฮะ แต่ว่าไปแก้กฎหมายเนี่ยเพื่อที่ตัวเองนั้นเนี่ยสามารถที่จะไปแทรกแซงกิจการเรื่องของศาลเนี่ยนะฮรหลายฝ่ายก็เลยไม่เห็นด้วยเพราะว่าตัวทางด้านเบนจามินเนทันยาหูนั้นมีคดีทุจริตคอร์รัปชันซึ่งอยู่กระบวนในกระบวนการยุติธ,ธรรมอยู่ในเวลานี้นะครับที่อิสาราเอลนั้นเนี่ยครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีกองกําลังป้องกันอิสาราเอลออกแถลงการ์นะครับว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงวิสามันชายชาวปาเลตตนยอีก3คนนะครับ ระหว่างการเป็นบัติการด้านความมั่นคงในพื้นที่ใกล้กับเมืองนารฟลูตของเขตเวสต์แบงก์เนื่องจากว่ากลุ่มมือปืนเนี่ยเป็นฝ่ายเปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่ขณะที่รัฐบาลปาเลสไตน์ยังสงวนท่าทีต่อเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับแต่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียงสองวันหลังจากที่ทางด้านพลเอกลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐเดินทางเยือนอิสราเอลอย่างเป็นทางการเพื่อพบหารือกับนายกรัฐมนตรีในเบนจามินในธัญาหูและก็โยอาฟกาลันรัฐมนตรีกลาโหมของอิสราเอล โดยทางด้านลอยออลตินเรียกร้องฝ่ายความมั่นคงของอิสราเอลอย่าใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุกับชาวปาเลสไตน์แต่ในเวลาเดียวกันทางการปาเลสไตน์ก็ต้องการยกระดับมาตรการการปร,บปราบปรามกลุ่มหัวรุนแรงในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกันสถานการณ์ในเขตเวสต์แบงค์รุนแรงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่รัฐบาลของจอแดนเป็นเจ้าภาพจัดการเจราจาระหว่างคณะผู้แทนระดับสูงของอิสราเอลกับปาเลสไตน์เมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างทั้งสองฝ่ายซึ่งทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องนับตั้้งแตต่่่นนปีทีทผามาม มีตัวแทนจากสหรัฐอียิปต์ก็เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการเจรจาเรื่องของการยุติความขัดแย้งนะครับทั้งนี้ที่ประชุมออกแถลงการร่วมกันในเวลาต่อมายืนยันเกี่ยวกับการประสานงานเพื่อป้องกันการปราบปรามไม่ให้เกิดความรุนแรงและพร้อมในการใช้ระงับมาตรการเตียงฝ่ายเดียวเป็นระยะเวลา3-6ถึงเดือนซึ่งรวมถึงการที่รัฐบาลอิสราเอลจะระงับการหารือเกี่ยวกับโครงการขยายเขตนิคมของยิวเนี่ยในเขตเวสต์แบงก์เป็นเวลา4เดือนและการระงับใช้อำนาจนอกเขตเป็นเวลา6เดือนด้วยกันครับ ทีนี้ไปดูสถานการณ์ในจีนบ้างนะคะคุณผู้ชมล่าสุดนี้ค่ะมีการเปิดเผยออกมาเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการแต่งตั้ง,งรัฐมนตรีกรลาโหมคนใหม่นะคะโดยที่คนล่าสุดนี้คือพลเอกหลีช้างฝูเป็นบุคคลที่รัฐบาลสหรัฐเนี่ยคว่ำบาตรด้วยนะคะโดยที่ได้รับการรับรองจากที่ประชมุมสภาประชาชนแห่งชาติหรือ NPC ชุดที่14มีมติเมื่อวานนี้ค่ะโดยเป็นการรับรองพลเอกหลีหลีหลช้างฝูดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกรลาหหมคน หม่ของจีนต่อจากพลเอกเว้ยเฟิ่งเหอนะคะที่เพิ่งคบวาระไปประเั็น่าสนใจตรงที่ว่าพลเอกหลีในวัย65ปีมีชื่ออยู่ในบัญชีดําจากการคว่ำบาตรของกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐนะคะที่ประกาศเมื่อปี6-1ในตอนนั้นเนี่ยพลเอกหลี่ดำรงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนายุโทโปคกรแห่งคณะกรรมาิการทหารส่วนกลางโดยที่พลเอกหลีลงนามในคําสั่งซื้อเครื่องบินขับไล่ซู35จํานวน10ลําและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันทางอากาศ S400 จากบริษัทโ บรอนเอ็กพอร์ตรัฐวิสาหากิจด้านการส่งออกอาวุธของรัสเซียนะคะซึ่งก็มีการวิเคราะห์ออกมากันค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่แต่งตั้งพลเอกหลีขึ้นมานั้นก็สะท้อนอย่างหนึ่งคือพลเอกหลีมีความใกล้ชิดกับสีจิ้นผิงรวมถึงพลเอกจางอยู่เสียรองประธานคณะกรรมาการทหารส่วนกลางและการแต่งตั้งในครั้งนี้อาจจะเป็นนยยะของทางรัฐบาลจีนนะคะที่ต้องการกดดันสหรัฐให้ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่อพลเอกหลีด้วยค่ะครับ เรื่องของจีนกับสหรัฐอเมริกานั้นก็มีหลายแง่มุมที่น่าสนใจล่าสุดนั้นพอนฟเลอร์หัวหน้านักวิทยาศาสตร์แผนกวิเคราะห์ของสำนักงานข่าวกลาโหมแห่งสหรัฐอเมริกาได้เข้าให้ปากคําต่ออนุกรรมการด้านอาวุธชุดหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่10มีนาคมที่ผ่านมานะครับโดยเขาบอกนะครับว่าเวลานี้จีนกําลังสาะแสวัยหาขีปนาวุธข้ามทวีปติดหัวรบความเร็วเหนือเสียงนะครับหรือเรียกกันว่าขีปนาวุธไยเปอร์โซนิกที่ได้มีการทําการทดสอบมาตั้งแต่ปี2014 ร้อมระบุนะครับว่าในเดือนกรกฎาคมปี2021ที่ผ่านมาอาวุธชนิดนี้แสดงให้เห็นว่ามันสามารถบินไปรอบโลกได้แล้วนะครับจีนนั้นมีความคืบหน้าในการทดสอบขีปนาวุธไทยเปอร์โซนิกมากมายและมีความเป็นไปได้ว่าเวลานี้จีนอาจจะประจำการภาคสนามระบบต่างๆแล้วจีนนั้นกําลังนําหน้ารัเสเซียทั้งในแง่โครงสร้างพื้นฐานและการสนับสนุนรวมถึงจํานวนของระบบนะครับนี่คือสิ่งที่พรฟไตรเตอร์นั้นให้ข้อมูลกับทางด้านคณะอนุกรรมการด้านอาวุธของสภาผู้แทนรดดาษฎรสหรัฐ เขาบอกด้วยนะครับว่าจีนมีความก้าวหน้าอย่างมากในการพัฒนาเทคโนโลยีและแสนยานุภาพเรื่องของขีปนาวุธทั่วไปรวมถึงขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกติดตั้งอาวุธดิวเลียผ่านการมุ่งเน้นความเข้มข้นทั้งในด้านการลงทุนการพัฒนาและการทดสอบรวมถึงการประจําการสถาบันพลาศาสตร์อากาศยานแห่งจีนอ้างว่าพวกเขามีอุโมงค์ลมความเร็วเหนือเสียงอย่างน้อย3แห่งมีศักยภาพในการบฏิบติการได้นะความเร็วเสียง8มัก10มักแล้วก็12มักส่วนรัสเซียเองนั้นก็มีระบบไฮเปอร์โซนิกเนี่ยอย่างน้อย3ารูปแบบ ซึ่งมีความเร็วเนี่ยกรีบอกว่ามากกว่า8มักล่าสุดนั้นเนี่ยรัสเซียก็เพิ่งใช้ขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกกินซันนั้นโจมตีเข้าไปยังพื้นที่ของอยูเครนด้วยนะครับสิ่งที่ทางด้านพรอฟไฟเตอร์นั้นบอกเนี่ยครับเขาบอกว่าเวลานี้เนี่ยจีนนั้นน่ะอาจจะประจําการขี่ปนาวุธไฮเปอร์โซนิกเนี่ยตามฐานทัพต่างๆและก็สามารถที่จะโจมตีฐานทัพของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะในพื้นที่มหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะทําการได้ถึงเป็นที่เรียบร้อยนี่ฮะยอมรับนะครับว่าเวลานี้จีนนนั้น พัฒนาขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกแล้วก็สามารถที่จะโจมตีสหรัฐได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ถือว่าจะเป็นวันแรกนะคะสําหรับการเริ่มซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐอเมริกากับเกาหลีใต้นะคะแน่นอนว่าวันนี้ค่ะทางผู้นําสูงสุดของเกาหลีเหนือคิมจองอึนนะคะได้ออกมาเรียกร้องในการประชุมให้ทางคณะกรรมาการทหารส่วนกลางนะคะในการเตรียมความพร้อมป้องปรามสงครามก่อนที่จะมีการซ้อมรบกันในวันนี้ ซึ่งวันนี้นะคะทางคิมจองอึนได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาการทหารส่วนกลางซึ่งได้มีการใช้มาตรการเชิงรุกที่สําคัญและปฏิบัติได้จริงเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องปรามสงครามในครั้งนี้ด้วยเพราะประเด็นเรื่องของสถานการณ์ด้านความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลีที่ตอนนี้ทวีความตึงเครียดขึ้นนะคะซึ่งทางคิมจองอึนได้กล่าวว่าความตึงเครียดในครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศของการข่มขูค่ค,คุกคามจากการที่สหรัฐและเกาหลีใต้นั้นล้ำเส้นแดงเข้ามา แต่ทางด้านของแหล่งข่าวด้านความมั่นคงในเกาหลีใต้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะว่าเกาหลีเหนือจะเพิ่มความถี่และจํานวนการยิงขีปนาวุธในตลอดสัปดาห์นี้เนื่องจากทางสหรัฐและเกาหลีใต้จะเริ่มมีการซ้อมรบกันในวันที่13ถึง23มีนาคมนี้นะคะครับและก่อนที่จะมีการทดสอบเมื่อวันวันนี้เนี่ยครับจะเป็นการาซ้อมรบร่วมระหว่างทางด้านเกาหลีใต้กับสหรัฐอเมริกานั้นเมื่อวานนี้ครับมีรายงานข่าวว่า ทางด้านในส่วนของเกาหลีเหนือนั้นได้ยิงขีปนาวุธร่อนจากเรือดำน้ำนะครับซึ่งถือเป็นการส่งคำเตือนหนสุดท้ายก่อนที่สหรัฐกับเกาหลีใต้นั้นจะมีการซ้อมรบกันผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่ามีการยิงขีปนาวุธจากเรือดำน้ำเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเกาหลีเหนือในการควบคุมสถานการณ์พวกจกวักรวรรดินิยมสหรัฐและกองกำลังหุ่นเชิดของเกาหลีใต้ซึ่งกำลังอําพลางซ่อนเร้นนะครับในการซ้อมรบต่อต้านเกาหลีเหนือนะครับ สิ่งที่เกาหลีเหนือนั้นได้มีการยิงกันออกมานั้นเป็นขีปนาวุธร่อนทางยุทธศาสตร์ถูกยิงออกจากเรือดำน้ํา8.24ย่ยอนกลังนะครับในน่านน้านอกชายฝั่งทางตะวันออกของเกาหลีในช่วงเช้าของวันอาทิตย์พร้อมระบุนะครับว่าขีปนาวุธเดินทางเป็นระ,ระยะทางราว1,500กิโลเมตรก่อนที่จะพุ่งโดนเป้าหมายในทะเล กหลิเหนือมีกองเรือดำน้ำขนาดใหญ่นะครับแต่เท่าที่รู้เนี่ยเรือ8.24ยอนกลางนั้นเป็นเรือดำน้ำที่ใช้ทดลองขีปนาวุธพวกนักวิเคราะห์มองว่ามันมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาขีปนาวุธเทคโนโลยีเรือดำน้ำแล้วก็ขั้นตอนปฏิบัติการต่างๆเช่นเดียวกับการฝึกฝนภาคปฏิบัติของบรรดาลูกเรือดำน้าหน้าใหม ในระหว่างการตรวจตราการซ้อมยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้เมื่อวันที่9มีนาคมที่ผ่านมานั้นคิมจองอึนผู้นำของเกาหลีเหนือออกคำสั่งให้กองทัพยกระดับการซ้อมรบเข้มข้นขึ้นเพื่อป้องปรามและตอบสนองสงครามจริงหากมีความจำเป็น จนกระทั่งเมื่อวันอาทิตย์ที่สอมีนาคมที่ผ่านมานั้นสื่อมวลชนของสหรัฐรายงานว่าคิมเองนั้นเป็นประธานการประชุมพักหาหรือแล้วก็ตัดสินใจเกี่ยวกับมาตรการในทางปฏิบัติที่สําคัญสําหรับเสริมสร้างการป้องปรามสงครามของประเทศท่ามกลางการยกระดับความเคลื่อนไหวของสหรัฐและเกาหลีใต้อย่างไรก็ตามตามรายงานข่าวนั้นไม่ได้ให้รายละเอียดอย่างเจาะจงเกี่ยวกับสถานการณ์หรือว่ามาตรการที่คิมจองอึนนั้นได้วางเอาไว้ในสถานการณ์แบบนี้ครับ คุณผู้ชมคะก่อนที่จะไปดูเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะคะตอนนี้เนี่ยเป็นที่น่าจับตากันนะคะว่าธนาคารกลางหลายแห่งทั่วโลกค่ะตอนนี้ได้มีการเริ่มยกระดับในการเพิ่มคลังสำรองเกี่ยวกับทองคําแล้วนะคะโดยที่อย่างสิงคโปร์เนี่ยมีการเพิ่มคลังทองคําสำรองของประเทศพเพิ่มขึ้นมาอีกราว30เในเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยที่คลังทองคําสำรองขององค์การเงินตราแห่งประเทศสิงคโปร์นะคะ,พะเพิ่มขึ้นมาเป็น6.4ล้านทรอยออนซ์หรือราว199 9ล้านตันในเดือนมก,กราคมซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม65นะคะตอนธันวาคม65เนยอยู่ที่152ตันพอมามก,กราเพิ่มขึ้นมาเป็น199โดยที่เป็นการเปิดเผยของธนาคารกลางสิงคโปร์นะคะที่ระบุถึงมูลค่าทองคำของพวกเขาตอนนี้อยู่ที่4,500ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว150,000ล้านบาทนี่คือการซื้อทองคำนะคบบอกเข้าซื้อทองคำในรอบหนึ่งเดือนครั้งใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ สองเท่าที่เคยมีมาของสิงคโปร์โดยที่โรนันแมลลี่นักวิเคราะห์ด้านโลหะมีค่าของบริษัทบูเรนสตาร์ในสิงคโปร์ก็ได้กล่าวด้วยนะคะว่าประเด็นเรื่องของการซื้อทองคำครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสิงคโปร์เนี่ยเกิดขึ้นตอนปี1968ตอนนั้นได้ซื้อทองคำจากแอฟริกามา100ตันและตอนนี้ก็ถือว่าเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ความเคร่อไหวในครั้งนี้นะคะแน่นอนว่ามาจากการที่ทั่วโลกก็กําลังเพิ่มการถือครองทองคำเนื่องด้วยเงินดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าลงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมารวมถึงบรรดาผู้ซื้อปลีกนะคะก็ได้มีการซื้อมากขึ้นเพื่อที่จะป้องกันตนเองจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือว่าจากวิกฤตเงินเฟอ้ออย่างจีนก็เพิ่มคลังสํารองทองคําของประเทศขึ้นมาเหมือนกันค่ะ ก็เพิ่มขึ้นมาเป็นเดือนที่4ติดต่อกันแล้วส่วนธนาคารกลางของทูเคียเป็นหนึ่งในบรรดาธนาคารกลางชาติต่างๆนะคะที่เป็นผู้ซื้อโลหะมีค่าก็คือเป็นผู้ซื้อทองคารายใหญ่ที่สุดเมื่อปีที่แล้วเช่นเดียวกันค่ะ